แล้วตัวเตียงเราสูงนี่อันนี้เดี๋ยวร่างให้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองค่ะจะได้กะมุมมองเป็นนะคะค่ะอันนี้สมมติเตียงอันนี้แค่กะคร่าวๆก่อนแบบนี้แล้วอันนี้ที่เป็นหัวเตียงค่ะถ้าสมมุติว่าหัวเตียงเราอยู่เหนือเส้นระดับสายตาสิ่งที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนก็คือเส้นจะเฉียงขึ้นเนี้ยค่ะจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าอยู่เหนือระดับสายตาใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเตียงทั้งหมดอยู่ใต้เส้นระดับสายตาส่วนนี้ถ้าเราเขียนเตี้ยกว่าหน่อยมันก็จะเฉียงแบบนี้ค่ะคือเราจะเห็นด้านบนสันข้างบนของตัวหัวเตียงค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้คืออยู่ต่ำกว่าเราถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนโต๊ะกับตู้เสื้อผ้าค่ะเราจะไม่มีทางเห็นหลังคาตู้เสื้อผ้าเพราะตู้เสื้อผ้าจะต้องสูงกว่าเราเสมออย่างเงี้ยค่ะถ้าโต๊ะเราก็จะเห็นด้านบนโต๊ะอันนี้คือความแตกต่างของมุมนะคะค่ะส่วนเรื่องของการกะค่ะก็คือแบบนี้ค่ะจากที่เคยน่าจะเคยวาดตรวจงานที่วาดมุมห้องไปแล้วค่ะก็อย่างเวลาวาดนะคะก็จะกะตรงกลางก่อนตรงกลางเนี้ยมันคือสันของข้างหน้าเตียงตรงเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวกะว่าเราจะวาดเตียงใหญ่แค่ไหนคือเพราะว่าด้านนี้คือมุมหน้าใหญ่ที่สุดให้กะก่อนถ้าเราลากเส้นนิดสั้นนิดเดียวก็คือมันจะเล็กอะค่ะอันนี้ให้กะตรงนี้ก่อนสมมุติว่าเราอยากวาดใหญ่ก็คือใหญ่ก็คือจะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวของจุด perspective อะค่ะถ้าอย่างในกระดาษ A4 เนี้ยค่ะถ้าเราเอาจุดไว้ในภาพที่เราได้มันจะเป็น perspective ที่มีมุมที่แหลมมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะให้สวยอะค่ะคืออาจจะต้องปอกกระดาษแล้วจุดไกลๆในนอกกระดาษแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เขียนให้เห็นชัดๆจะได้ไม่งงนะคะค่ะก็อันนี้ขีดคือจริงๆเราไม่ต้องขีดถึงจุดก็ได้ค่ะก็แค่เอียงไปให้ถึงในแนวทางที่ไปหาจุดแบบนี้ก็พอเราได้ตัวนี้ใช่ไหมคะฝั่งเนี้ยค่ะให้เรากะก่อนค่ะว่าเราจะให้เตียงยาวทั้งหมดเท่าไหร่เราถึงจะค่อยไปกะฝั่งกว้างสมมุติว่าเตียงความสูงแค่นี้ใช่ไหมคะสูง50ถ้าแบบเอาแบบง่ายๆเบสิกเลยก็คือวัดนะคะเราเหมือนเอาดินสอเป็นตัววัดเนี่ยค่ะ50 1เมตร50 2เมตรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิธีการวัดแบบนี้มันยังใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าพอมันเป็นภาพติดที่รูเข้าไปค่ะในการแบ่งช่องในความเป็นจริงอ่ะมันจะไม่มีทางแบ่งช่องเท่ากันเข้าไปอย่างนี้ค่ะมันจะยาวกว่าปกติคือช่องต่อไปมันจะต้องแคบลงเราใช้การกะอย่างนี้ค่ะนะคะเนี่ยแล้วเราอาจจะเอาช่องที่2นี้วัดไปก่อนเราก็ถอยมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการกะแบบค่ะหรือถ้าไม่ทำวิธีนี้ก็จะมีอีกวิธีนึงค่ะก็คือเรากำหนดทั้งหมดก่อนอันนี้คือใช้การกะเอาเลยก็คือเราต้องการเตียงที่ยาวแค่นี้พออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ้าเราต้องการแบ่ง4ส่วนเราก็ใช้วิธีการกากบาทเอาค่ะก็เหมือนที่เราทำแบ่งห้องเนี่ยค่ะเราอาจจะอันนี้จริงๆเราจะกากบาทในช่องนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันจะทำให้งานมันลบอะค่ะเพราะว่าเนี่ยจะมีเส้นแล้วเราจะลบไม่หมดส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการแบ่งเราก็จะมาแบ่งที่พื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้การกากบาทเอากากบาท1ครั้งก็คือแบ่งครึ่งนึงของช่องนี้เราเนี่ยอันนี้ก็คือจะทำให้เห็นว่าเตียงยาว2เมตรอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ1เมตรเท่ากันแต่ในมุมมองช่องข้างในจะเล็กกว่าช่องข้างหน้าค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าสมมุติเนี่ยเราจะแบ่งอีก50เซนเพื่อที่จะแบบเช็คดูว่าในความสูงเรามันได้ไหมเนี่ยค่ะก็คือแบ่งครึ่งไปเลยอันนี้นี่คือหลักการเขียน perspective ก็คล้ายๆกับวิธีแรกๆใช่อันนี้ก็คือประมาณ50เซนซึ่งอันนี้ก็คือถ้าสูงขนาดเนี้ยอันนี้คือเตี้ยกว่าหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยต่างกันไม่มาก ค่ะพอเราได้ขนาดเนี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใน1เมตรมันคือเท่านี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราสามารถวัด1เมตรถ้าสมมุติว่าเตียงเรามาฝั่งโดยประมาณ1เมตรหรือเราอยากให้เมตร50อาจจะกะเผื่อไปหน่อยค่ะอย่างนี้ได้ถ้าเป็นเตียงแบบเตียงพินไซส์เตียงประมาณ5ฟุตอะค่ะค่ะก็ขีดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเขียนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้เตียงสูงแล้วเหมือนตามภาพก็คือตอนเริ่มอาจจะต้องเริ่มเส้นนี้ต่ำลงมาหน่อยเพราะอย่างเงี้ยพอเขียนอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่ามันเลยเส้นขึ้นไหนค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะคะก็แค่ว่ามุมมองเราอาจจะดูเตี้ยไปอย่างเช่นภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่เรานั่งเก้าอี้แล้วมองระดับการมองเราอาจจะเห็นตัวเตียงเนี่ยค่ะตัวหัวเตียงอ่ะสูงกว่าสายตาเรามันเป็นเรื่องของมุมมองเฉยๆค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะถูกผิดมันอยู่แค่ว่าเราอ่ะได้เขียนเส้นเข้าจุดถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามาเอียงคาดคะเนเองโดยที่ไม่ได้ขีดเข้าจุดเฉยๆค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนนี้เราต้องเขียนแบบเอียงเข้าจุดเหมือนเดิมไหมคะค่ะต้องเอียงเข้าจุดเหมือนเดิมค่ะถ้าหลักการ perspective คือทุกเส้นต้องมาจากจุดซ้ายและขวาค่ะยกเว้นเส้นตั้งที่ต้องขนานกันเป็นแนวตั้งฉากแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ยกเว้นเส้นที่เราแบ่งที่เราทะแยงมุมเพื่อหาจุดกึ่งกลางแค่นั้นที่เหลือต้องเข้าหาจุดซ้ายขวาเสมอค่ะพอเราค่ะแต่จากรูปนี่ดูหัวเตียงมันแล้วเส้นระดับสายตากับเวลาเอียงเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมคะว่าจากตรงฐานก่อนตรงสันขอบก่อนใช่ไหมคะสันด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพอหน้าตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปถึงหัวเตียงใช่ไหมคะค่ะอันนี้ความยาวเนี่ยคือกะเอาเลยค่ะว่าจะให้ยาวแค่ไหนค่ะแล้วตรงเนี้ยค่ะก็คือถ้ามันอันนี้มันคือเตียงแบบ5ฟุตอะค่ะคือมันจะไม่ได้ยาวเท่ากันมันจะประมาณเมตร50ค่ะงั้นก็คือถ้าครึ่งนึงเนี่ยวัดง่ายๆค่ะก็ถ้าสมมุตินี้แบ่งครึ่งก็จะใหญ่กว่าหน่อยนึงก็คือวัดมาฝั่งนี้ค่ะแค่นี้ค่ะวิธีการกะเพราะว่ามุมมองแค่ดูขนาดในการกะก็เพียงพอแล้วให้ภาพมันดูสวยอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราวัดแบบว่าเป๊ะๆเลยบางทีภาพถูกต้องแต่ว่ามุมมองมันจะค่อนข้างที่จะแข็งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นเวลาคนเขาเขียนภาพ perspective แสดงงานหรือโชว์ผลงานเนี่ยค่ะจะใช้วิธีการกะเอาด้วยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องไซส์เรื่องขนาดแล้วกะเป็นนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานในระดับนึงถึงจะพอมองว่าอันนี้มันจะดูไม่สเกลไม่เพี้ยนมากเกินไปอะค่ะอันนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะค่ะได้ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะที่สงสัยถามได้นะคะค่ะเดี๋ยวยังไม่มีค่ะเดี๋ยวไปลองดูก่อนค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะโดยการ subscribe YouTube Channel นัตตี้สายสตูดิโอค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ Instagram นัตตี้สายสตูดิโอนะคะส่วนใครมีคำถามปรึกษาหรืออยากรู้ข้อเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ LINE@ นัตตี้สายสตูดิโอค่ะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ